สู่ Woody from Home โอมฟลุ๊กครับสวัสดีครับพี่วันนี้ก็ลุ้นตอนแรกลุ้นว่าเขาจะมากันแบบคนละที่คนละทางหรือเปล่าดีใจที่นั่งอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้ตั้งแต่ซีรีส์จบไปได้เจอกันบ่อยไหมครับเจอกันบ่อยไหมก็เจอกันบ่อยครับผมพี่วันนี้ครับก็มีงานด้วยกันบางทีก็แบบบางทีแวะมาหากันบางทีพี่ๆแล้วก็แวะพี่โน้ตพี่นิวก็แวะมาคุยกันเลยครับผมครับผมเออก็เรียกได้ว่าเจอกันแบบก็แบบเออนะครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับผมเพราะว่ามีทีมงานพี่บอกว่าทั้งคู่เตรียมซ้อมเล่นเพลงพิเศษให้กับเราในวันนี้ด้วยใช่ไหมเอ่ยใช่หรือเปล่าว่าเวลาซ้อมก็ไม่ค่อยจะมีครับแบบมอบเพื่อรายการพี่วูดดี้โดยเฉพาะเลยครับโอมที่เดียวที่แรกเลยครับโอมพี่คาดหวังไว้สูงมากนะโอมโอ้พี่วูดดี้อย่าพูดอย่างนั้นสิครับผมนี่ใจสั่นเลยตอนนี้ตื่นมาเมื่อเช้านี้พี่นึกถึงอย่างเดียวเลยก็คือโชว์ของคุณในวันนี้โอ้โหพี่วูดดี้ไม่ได้กดดันใช่ไหมไม่ได้กดดันเบาๆเบาๆนี่นอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วฟลุ๊กเนี่ยต้องบอกทุกคนที่ดูอยู่นะครับว่าทำขนมขายด้วยและได้ข่าวว่าหมดเกลี้ยงภายใน1ชั่วโมงเลยเหรอฟลุ๊กก็จริงๆเป็นกิจกรรมที่ทำในช่วงอยู่บ้านครับพี่วูดดี้แล้วก็ตั้งใจอยากจะทำให้แบบแฟนๆชอบกินกันทุกคนก็เลยแบบว่าเราจะขายทุกๆวันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งถ้าเราว่างอะไรเงี้ยครับก็ทำวันหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งแล้วก็เอามาขายเงี้ยครับโอมได้มีโอกาสชิมหรือยังครับซึ่งผมก็ได้โอ้ยทานตลอดครับพี่วูดดี้บางทีเขามาหามาอะไรเขามาฝากเพื่อนๆก็ได้แบบได้ผลบุญผลพลอยได้โอ้ยเรียกว่าผลบุญเลยได้ทานกับเพื่อนๆด้วยอันนี้โอมหมายถึงว่าชิมขนมถูกไหมขนมก็ของครับแฮกเกอร์น้องอะไรไม่ได้ชิมน้องเนาะครับครับครับไม่ได้ชิมน้องขนมครับขนมยังไม่กล้าชิมน้องครับผมเพราะว่าอะไรครับยังน้องเด็กโยครับแล้วแบบว่าชิมในซิกกี้เฉยๆมีแบบแซมเปิลนิดหน่อยครับผมได้ข่าวว่าเขาเป็นพี่คุณไม่ใช่เหรอเอาพี่วูดดี้ไปสืบมาแล้วครับเนี่ยตอนนี้ผมพี่นะใหญ่สุดผมให้เขาเป็นพี่วูดดี้เอ้ยน่ารักจริงๆเลยนี่เราก็อยากได้พี่บ้างไม่มีพี่เราไม่เห็นมีพี่แบบคุณเลยฟุ๊กหาให้หน่อยสิฟุ๊กนี่ไงพี่วูดดี้เรียกเป็นพี่โอมก็ได้นะอย่าเลยฮะนี่จะบอกว่าขนมของฟุ๊กเนี่ยอร่อยด้วยขายหมดเร็วด้วยแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้ทำบ่อยๆนะครับทุกๆคนฟลุ๊กถ้าพี่จะสั่งคอนสลัดทูน่าแครกเกอร์มากินเนี่ยต้องสั่งยังไงครับครับฝากร้านหน่อยจริงๆสั่งในไลน์แมนก็ฝากร้านด้วยนะครับฟลุ๊กคุกกิ้งครับผมก็ปกติจะขายในไลน์แมนครับผมก็ไม่วันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์แล้วแต่วันไหนถ้าว่างครับผมยังไงก็ถ้าเกิดว่าจะขายวันไหนเนี่ยผมก็จะอัพบอกในตามโซเชียลมีเดียก่อนว่าจะขายนะจะเปิดร้านนะยังไงก็ฝากด้วยครับผมหมายเลข0924810470ลองติดต่อไปหรือว่า LINE Fluk Cooking นะครับหายากมากกว่าจะได้มาต้องบอกเลยว่ามันยากเย็นมากเพราะหมดเร็วเหลือเกินและพี่จะได้มีโอกาสชิมไหมครับในชาตินี้เดี๋ยวทำไปให้พี่วูดดี้เป็นพิเศษเลยครับผมไม่ต้องทำไม่ต้องทำไม่ต้องทำเพราะอะไรรู้ไหมดีแล้วโอ้โหไม่มีพิเศษแล้วครับพี่วูดดี้นี่บอกเลยทีมงานแอบสั่งมาไว้ก่อนนะครับยังไงจะชิมแทนแฟนๆที่ออเดอร์ไม่ทันตอนนี้เลยนี่ให้ฟลุ๊กดูว่าพี่จัดซะอาหารของคุณดูน่ากินขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะให้ดูนี่พี่จัดเรียงใส่จานใหม่เรียบร้อยทูน่าสลัดอยู่นี่โอ้น่ากินมากนี่คุณไปหาสั่งเอาเองนะครับคุณโอมเราไม่แบ่งคุณนะครับพี่วูดดี้สตูอยู่ไหนครับผมเดี๋ยวผมนั่งรถไปหาครับมาจริงเปล่ามาจริงเปล่ามาเลยมาเลยมาเลยปุ๊กปุ๊กไม่ต้องมานะโอมมาคนเดียวเอาทำไมล่ะครับพี่วูดดี้ก็ขนมคุณอยู่นี่แล้วไงคุณกินแล้ว
ค้าก็ต้องไปเองดีครับผมเดี๋ยวผมเป็น messenger ผมคนเดียวแล้วกันนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวโอมเรานัดกันหลังจากที่เราถ่ายกันเสร็จเดี๋ยวเราไปเจอกันนอกแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวชิมก่อนเป็นไงบ้างครับยังไงครับเชฟเฮ้ยอร่อยนะมันมีความมันมีความหวานมันมีความครีมมี่มันเพิ่งรู้ว่าขนมของฟลุ๊กเนี่ยน่ากินมากคือมันอร่อยมากฟลุ๊กมันมีมันไปเอาเมนูไปโทษทีไปเอาเขาเรียกว่านะไปเอาสูตรมาจากไหนยังไงฮะจริงๆก็ลองทำดูครับเพราะว่าก็แรกๆก็ลองทำผิดทำถูกลองไปหลายสูตรครับก็เลยมาจบที่สูตรนี้ขอให้ขายได้เยอะๆนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้นะครับโอมจับมือให้คนนั้นแล้วโอมมีธุรกิจไหมครับผมครับมีเป็นฟาร์มครับผมเป็นฟาร์มรักครับผมฟาร์มรักที่ผมมีเนี่ยมีบ้านคุณนี่แล้วก็คือทุกคนอะไรครับผมโอมเนี่ยเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีมุกเยอะมากแล้วรู้สึกว่าจะเรียกว่ามุกอะไรนะเป็นมุกประเภทไหนนะมันจะมีคำเฉพาะมุกควายใช่ปะผมอยู่อย่างนี้เลยใช่ไหมครับลองยิงมาสักมุกสักสองสามมุกให้พี่หน่อยได้ไหมที่นู่นเนี่ยตอนนี้ฝนตกไหมครับพี่วุฒิตอนนี้ตกเบาๆครับทำไมฮะคือช่วงนี้คือตอนนี้ผมมาหยุดเนี่ยแล้วฝนตกหนักมากผมเราต้องย้ายมาอยู่ในสตูดิโออะไรครับผมคือแบบว่าตอนนี้มันช่วงหน้าฝนแต่วูดี้เนี่ยน่ารักนะครับไม่เคยมีใครพูดอย่างนี้กับเรานอกจากแฟนเราเลยมีอีกไหมมีอีกไหมแต่ฟุกเนี่ยหน้าม้าครับนี่ฮะหน้าม้าโอ้เงียบด้วยเห็นไหมเสียงแกดังมากเลยดังมากเลยที่นี่แบบจีว่าอ่ะอีกสักหนึ่งดอกขออีกหนึ่งดอกพระอะไรไม่มีผมครับพระอะไรไม่มีผมเดี๋ยวครับ1 2 3ตอบครับยอมครับยอมครับไม่ได้ครับต้องตอบก่อนครับพระอะไรครับพระอะไรไม่มีผมพะโล้นพี่ครับครับนะฮะพร้อมครับพระประแดงครับพระอะไรไม่มีผมครับพี่วุฒิพระประแดงใช่ไหมครับผิดครับพระราม9ครับผมพระอะไรที่ผมครับพระราม9พระสึกแล้วครับผมอ๋อครับจบครับวันนี้ผมขอตัวลามุกไปก่อนที่เข้าใจแล้วล่ะที่เข้าใจแล้วล่ะไอ้ที่เขาว่ากันว่ามุกควายเนี่ยที่เข้าใจแล้วล่ะชัดเจนมากเลยฟุกอยู่กับโอมตลอดได้ยังไงอะครับพี่อยากรู้ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าก็อยู่กับเขาก็สนุกดีเขาก็มีมุกแบบอย่างเงี้ยมาให้เราหายเครียดลื่นเริงลื่นเริงลื่นเริงเริงใช่ครับผมก็คอยน้องจะคอยตบโบ๊ะบ้าให้ผมตลอดนะผมจะเป็นคู่ขากันแบบตบมุกให้วันนี้ก็ส่งตรงสารผมอะแบบว่าวันนี้มันเงียบอะไรเงี้ยผมดูดิต้องเล่นให้เขาหน่อยมันกับฟุกเป็นคนคอยซัพพอร์ตโอมถูกไหมใช่ครับน่ารักจังเลยมันเกิดมาเพื่อกันและกันเลยคู่นี้น่ารักจริงๆเลยโอ้โหพี่พูดโอเวอร์ไหม destiny เขาเรียกว่า destiny ภาษาไทยมันคืออะไรนะพรหมลิขิตนะฮะประมาณอะไรนะชักทานคุณรู้จักเหรอเพราะพี่ยังเกิดไม่ทันเลยเพลงนั้นอ่ะโอ้โหเคยได้ยินแม่เปิดให้ฟังครับผมว่าจะถามลูกพี่ปุ้ยเดือนกับทานไหมอะไรไม่ทันโอมจริงไหมโอมที่ฟลุ๊กเป็นคนที่ซุ่มซ่ามมากคือสะดุดทุกอย่างแม้กระทั่งสะดุดขาตัวเองโอ้สะดุดลมสะดุดขาสะดุดทุกอย่างครับพิวดี้ขนาดแบบต้นไม้ต้นเล็กเขายังสะดุดเลยฮะต้นแบบต้นไม้ระวังกลัวอะไรครับผมต้นไม้ต้นเล็กมันสะดุดที่ท่าไหนครับลุกคือ
แต่บางทีเราไม่ทันเป็นคนไม่ระวังตัวซุ่มซ่ามบางทีเราเดินแล้วเหมือนแบบมันก็สะดุดไปเองอะฮะมันสะดุดอากาศนะครับพี่วุฒิสะดุดอากาศพี่ไม่เคยเจอใครสะดุดอากาศมาก่อนเลยเนี่ยฟลุ๊กเป็นคนแรกรู้ป่ะโอ้โหมันคือยังไงอะมันคือเดินยังไงเดินยังไงก็ต้องสะดุดอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับเหมือนบางทีไม่แน่ใจว่าน้ำในหูไม่เท่ากันหรือเปล่าน้ำในหูไม่เท่ากันแต่ก็จะโชคดีที่พี่อมเขาจะคอยระวังหน้าระวังหลังให้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ระวังไม่ทันครับบางทีฟาดพื้นไปแล้วหยอกหยอกครับหยอกหยอกหยอกต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะฟลุ๊กพี่เป็นห่วงไม่งั้นเดี๋ยวจมูกเดี๋ยวมันจะไปหมดจมูกครับนี่จริงไหมที่โอมเป็นคนขี้แกล้งมากชอบจั๊กจี้ฟลุ๊กแบบไม่ทันตั้งตัวจริงไหมครับเห็นไหมฮะจริงไหมฟลุ๊กคือบอกว่าไม่แต่จริงๆใช่ครับชอบกำลังตั้งท่าอะไรครับพี่อูดี้คือบางทีเวลาเราทำงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรากำลังทำสมาธิเขาก็จะชอบแบบแกล้งเราอย่างเงี้ยบางทีอยู่เฉยๆแล้วก็มาจี้ๆอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมอย่างเงี้ยใช่ชอบไหมอ่ะฟลุ๊กอะไรนะชอบไหมชอบมามันก็สนุกมันก็ตลกดีแต่ว่าบางทีก็แบบว่าหมั่นไส้เขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาตัวเขาไม่ได้บ้าจี้ไงพี่ว่าโอมต้องจิ้มให้ถูกที่รู้ไหมบางทีคุณจิ้มผิดที่ไปจิ้มตรงไหนดีครับดูดีจิ้มต้องจิ้มที่ใจจิ้มที่ใจเฮ้ยต้องเรียนรู้วิชาอย่างนี้กับพี่วูดี้แล้วเหรอครับอย่างนี้เราติดเชื้อฟลุ๊กเราติดเชื้ออมมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย เออแฟนๆอยากรู้ว่าจะได้เห็นทั้งสองคนมีซีรีส์ด้วยกันอีกไหมครับโอ้ยก็ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นพิจารณาครับผมใช่ครับแฟนๆก็มีเรื่องร้องมาใช่ครับผมก็เราติดตามที่หน้าครับผมเออค่าตัวยังไม่ลงตัวหรืออะไรครับตอนนี้กำลังพิจารณาเรื่องบทอยู่ครับแซวเล่นนะฮะเราตื่นเต้นที่จะได้มีโอกาสเห็นทั้งทู่มาร่วมกันมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งเอาอย่างนี้เพื่อให้เหล่าแฟนๆ My Blue เนี่ยได้หายคิดถึงกับบทบาทดีนพามนะครับในซีรีส์ได้แดงภาษาอังกฤษคือ Until We Meet Again The Series นะครับสำเนียงดีมั้ยสำเนียงดีมั้ยเออดีครับผมนะพูดดีจ้างได้นะถ้าเกิดว่ามีซีซั่น2เนี่ยพี่ไปลงเสียงให้นะครับวูดี้ขอยกฉากที่แฟนๆต้องฟินจิกหมอนมาไว้ที่ไลฟ์ของเราให้ดูฉากนี้อีกครั้งหนึ่งครับป่าเนื้อเลยโอ้โหนี่เป็นซีนบนแพนะฮะที่มีการไปปลุกกันถึงเตียงลุกขึ้นมานะครับฉากจูบมีการจูจุ๊บกันด้วยนิดนึงนะครับแต่วันนี้ขอแบบพิเศษเพราะ My Blue เรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากโอมฟลุ๊กข้อความส่งกันมาแบบสนั่นเยอะมากอยากให้ทั้งคู่ลองสลับบทการเล่นเราก็เลยจะขอร้องอ้อนวอนโอมฟลุ๊กนะครับให้ช่วยเล่นซีนนี้ใหม่แต่ว่าสลับบทหน่อยโอมเล่นเป็นพามฟลุ๊กเล่นเป็นดีนยังพอจำบทได้ไหมครับนะหน้าโอมดูมีกังวลอย่างมากโอมอย่าเครียดสิโอมเป็นอะไรตัวความไม่ติดเลยครับตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะไหวไหมโอมไหวไหมอยู่ที่แล้วขนาดนี้เลยเมื่อเป็นแฟนแล้วเราก็ต้องลองดูครับต้องลองเย้เอาละครับพาฟลุ๊กจะเล่นเป็นรุ่นพี่นะครับเป็นดีนแล้วก็โอมจะเล่นเป็นรุ่นน้องนะครับเป็นพามโอเคนะฮะ5 4 3 2เดี๋ยวก่อนนะในวงการเนี่ยเขาต้องเลือกแล้วนะจะ5 4 3 2หรือแอคชั่นเพราะว่ามันคือยังไงเพราะถ้าแอคชั่นมันก็ไม่ต้องนับ5 4 3 2ใช่ไหมถูกป่ะเอองั้นพี่แอคชั่นอย่างเดียวโอเคนะครับผมเอาล่ะครับนักแสดงพร้อมครับแอคชั่นทำแบบนี้พี่จะฟ้องเรามันยังไงล่ะครับคัด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 เอาใหม่ขออันขอแป๊บนึงขอบีบนักแสดงหน่อยนะครับคุณอมโอมฮะพี่รู้สึกว่าฟีลลิ่งคุณมันไม่ได้พี่รู้สึกว่าคุณ
ต้องมีความเป็นพามมากกว่านี้นิดนึงพามเป็นยังไงพามเป็นยังไงตัวละครพามเป็นยังไงพามเป็นคนอ่อนโยนครับคนอ่อนโยนเออเมื่อกี้มันดูอ่อนแอไปหน่อยไม่เอาเอาอ่อนโยนกว่านี้หน่อยนะครับส่วนฟลุกเล่นดีมากเมื่อกี้เล่นดีมากเลยนะครับโอเคนะฮะไม่ต้องปรับปรุงอะไรทั้งสิ้นโอมครับปรับปรุงเยอะกว่านี้หน่อยนะครับโอเคอาเตรียมตัวนักแสดงพร้อมจริงจังครับจริงจัง and action ว่าครับพี่ดีนครับยังไงครับรางวัลอะไรครับครับต้องให้อะไรครับผมดีนยิ้มอะไรครับขอบคุณครับพี่ดีนขำอะไรครับมันไม่เหมือนพี่มันไม่เหมือนน้องพามเลยอ่ะเนี่ยคัดเดี๋ยวพุ่งกลับก็ด่าพี่หรอกคุณฟุกเรามีเวลาจำกัดนะคุณทำไมคุณทำกองเราเสียหายขนาดนี้คุณหัวเราะอะไรของคุณคุณหัวเราะอะไรมันเหมือนไม่ใช่น้องพามอ่ะครับพี่วูดดี้ไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงไหนได้มั้ยฮะน้องพามเวอร์ชั่นยักษ์นะครับวูดดี้พี่ว่าเราไม่รอดแน่นอนซีนนี้เอาไว้รอของจริงเอาไว้รอของจริงครับเอาไว้รอของจริงอันนี้เมื่อกี้นี่ขำๆนี่จะบอกว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับทุกคนยังไม่หมดแล้วครับผมนอกจากแฟนๆรอการกลับมาร่วมงานกันของโอมและฟลุ๊กนะครับพี่เชื่อว่าทุกคนคงอยากฟังพวกเขาร้องเพลงด้วยกันอีกครั้งหนึ่งได้เวลาแล้วล่ะที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะฮะครับผมก่อนที่โอมและฟลุ๊กจะร้องเพลงนิ้วก้อยซึ่งใครที่ดูซีรีส์จะรู้ที่มาของด้ายแดงอยู่บนนิ้วก้อยนะครับซึ่งนิ้วก้อยนี่เป็นเพลงของลิฟกับออยใครอะลิฟออยพี่เกิดไม่ทันใครเป็นศิลปินจากไหน RS อ๋อโอเคไม่ทันโทษทีนะครับลิฟกับออยแต่รู้ว่าดังมากนะก็จะบอกทุกคนว่าเมื่อเช้านี้นะครับวูดี้ตื่นขึ้นมาแล้ววูดี้ก็จินตนาการว่าโอมฟลุกจะร้องได้เพราะมากเพราะว่าได้ข่าวว่าเพลงนี้เป็นเพลงเพราะตลอดทั้งเช้าวันนี้จนมาถึงตอนนี้ที่เราได้คุยกันเนี่ยวูดี้นึกถึงแต่ความเพราะของเพลงนี้ที่โอมและฟลุ๊กจะร้องให้เราฟังแล้วมันจะเป็นเพลงที่วูดี้จะอยู่ในความมันจะอยู่ในความทรงจำวูดี้ไปอีกนานเท่านานแล้วถ้าวูดี้มีลูกวูดี้ก็จะเปิดให้ลูกฟังว่าวันหนึ่งโอมและฟลุ๊กเคยมาวูดี้ from home แล้วรู้ไหมว่ามันเป็นเพลงที่เพราะที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาในรายการวูดี้ from home หรือประวัติศาสตร์ของการทำงานของวูดี้ไม่เคยมีอะไรที่เพราะขนาดนี้มาก่อนพูดกับบ้านดีกว่าครับผมเอาล่ะพร้อมไหมครับครับผมพร้อมครับกีตาร์เป็นกีตาร์ไฟฟ้าหรือกีตาร์โป่งฮะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าครับเสียบปลั๊กยังว่าจะไปเสียบที่บ้านพี่วูดี้หน่อยครับผมพอดีปลั๊กไม่ถึงครับเอาไปไหนแล้วครับอมอย่าปล่อยมุกอย่างนั้นอีกนะครับผมปล่อยมุกอย่างนั้นอีกเดี๋ยวพี่เลิกกับแฟนพี่เลยเอาละครับอมฟลุ๊กพร้อมแล้วกับเพลงนิ้วก้อยครับแล้วเมื่อไรจ
เดี๋ยวพี่ใครร้องดูร้องผิดหรือพี่อมเล่นผิดเราเป็นวงสดครับครับต่อได้เลยต่อได้เลยต่อได้เลยสามสี่อยากจะขอเพียงอยากจะขอแค่นิ้วก้อยเธออย่าจำคันมาเกี่ยวกันไว้นิ้วก้อยเองเมื่อเธอมาให้ฉันดีแล้วเราดีกันแต่คืนใจอย่างไรอย่าไปจำไว้อยากจะขอเพียงอยากจะขอแค่นิ้วก้อยเธออย่าจำค้างมาเกี่ยวกันไว้แค่นิ้วก้อยเองรู้ไหมเธอว่าฉันไม่มีใครจับมือไม่เดิมมาได้มองเธอเองเธอรักฉันใช่ไหมใจฉันรอนี่ไงเนี่ยมันเป็นอย่างที่คิดไว้เลยมันเป็นอย่างนี้เลยที่คิดไว้เลยคิดไปว่ายังไงครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเล่นสลับบทก็เป๊ะร้องเพลงก็เป๊ะโอ้โหพอแล้วครับเราเป็นวงสดครับผมเราเป็นวงโบบ้าครับไม่เน้นเพราะครับผมฝากติดตามเพลงนี้ด้วยนะครับกับนิ้วก้อยครับทางโอมแอลวีครับเฮ้ดีโอมฟุกถือว่าเป็นคู่ที่ต้องใช้คำนี้น่ารักน่ารักมากๆเพราะแฟนๆก็ลุ้นให้ทั้งคู่จิ้นกันจริงๆนะครับวันนี้เราก็เลยมีเกมมาให้ทั้งคู่เล่นกันกับเกมที่ชื่อว่าหวานใจใบจุดครั้งแรกเลยนะเราไม่เคยมีเกมนี้ในรายการมาก่อนนะครับเราตั้งใจสร้างเกมนี้มาให้อมฟลุกเล่นโดยเฉพาะพี่ได้ส่งของที่ใช้เล่นเกมไปแล้วใช่ไหมเอ่ยเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยฮะอมจะต้องถูกเดี๋ยวกติกามีดังนี้ครับอมจะต้องถูกปิดตาก่อนนะฮะแล้วเอากระดาษไปแปะที่ร่างกายของฟลุกตามจุดที่กำหนดไว้ฟลุกจะมีหน้าที่เพราะฟลุกเปิดตาอยู่เนาะฟลุกจะมีหน้าที่บอกตำแหน่งว่าให้ปะที่จุดไหนเช่นสมมติตรงหัวนี่สูงหน่อย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 แล้วเขาก็ปะตามหน่อยฟลุกจะมีพูดแค่สูงหน่อยตามหน่อยซ้ายขวาอะไรประมาณนี้ห้ามใช้มือช่วยนะครับฟลุกครับผมนะสัญญาเนาะเรามีทั้งหมด6จุดถ้าพร้อมนะครับโอมปิดตาเลยครับปิดตาเลยครับครับผมคราเกอร์เขาอร่อยนะบอกเลยอย่าได้ไหมฮะขออนุญาตขยายสายแป๊บนึงนะครับพอดีหัวใหญ่ครับหัวคุณใหญ่ใช่ไหมอมครับหัวผมใหญ่ครับโทษทีไซส์มันผิดไปนิดนึงแล้วกะไซส์ผิดด้านเปล่าผิดด้านเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เอาทำไมติดตามไม่ได้วะแม่ได้อยู่นี่อนาคตนี่ถ้าพระรามเก้าคาเฟ่ยังอยู่นี่โอ้โหโอมมีงานทำอีกสาขาอีกแผงนะครับโอเคเอาละครับฟุกเดี๋ยวให้ฟุกโชว์กระดาษทีละอันนะฮะฟุกครับกระดาษทีละอันใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีข้อความแปะอยู่ว่าจุดไหนเห็นไหมฟุกถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราจะเรายังไงดีเราให้ฟุกเป็นคนฉีกเหรอหรือว่าโอมฉีกหรือว่ายังไงให้ฟุกฉีกอ๋อให้ฟุกฉีกเลยแล้วก็บอกว่ามีข้อความมาอ๋อให้ฟุกอ่านข้อความได้เลยใช่ไหมฮะอ๋อฟุกเดี๋ยวฟุกอ่านข้อความได้เลยแผ่นแรกเป็นพี่หน้าผากครับผมแล้วคุณก็ฉีกแล้วก็ยื่นให้เขาและหน้าที่ของโอมก็ต้องปะหน้าผากนะครับเตรียมตัวป้ายเริ่มแต่โดยไม่ใช้มือแล้วครับใช้มือฮะใช้มือฮะยัดเปิดผมหน่อยฮะเล่นผมฮะอ๋อก็ครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอมต้องใช้มือเดียวโอมใช้ได้แค่มือเดียวนะครับโอเคต่อมายังไม่ติดเหรอไม่ติดฮะ
ครับขึ้นดิขึ้นดิโอ้ขึ้นต่ำนะครับครับแปลแน่น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 ไม่ได้ไปแล้วแน่นเอ้าตายแล้วเราไม่ได้คำนวณว่าน่าจะมันขนาดนี้นะครับเฉยนะฮะนี่ฟุ้งทาน้ำมันพืชนะครับเนี่ยใช่ฮะกดแน่นกดแน่นที่กดแล้วขอใบใหม่แล้วไหมครับขอใบใหม่ได้ไหมฮะได้ไหมฮะโอเคโอเคโอเคได้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 โอเคผ่านมาข้อ2ข้อ2ข้อ2ฮะข้อ2ข้อ2ครับโอ้จะหลุดจะหลุดไม่เป็นไรปล่อยมันปล่อยมันไปปล่อยมันไปข้อ2ฮะข้อ2ลำคอครับผมลำคอคุณฉีกให้กับคุณโอมนะครับโอมใช้มือเดียวนะครับแล้วฟุกก็บอกว่าอยู่ตรงไหนนะฮะพอครับผมคนแรงอืมโอเคต่อมาต่อมาแก้มขวาครับผมแก้มขวาแก้มขวาครับแก้มขวาครับแก้มขวาทางไหนขวาไหนขวาหรือซ้ายเอาเลยนี่ขวาครับผมซ้ายขวาเราบอกอะไรพี่ก็เชื่อแม่เนี่ยขวาครับถูกต้องถูกต้องขาแน่นๆโอ้บอกเลยว่าถ้าหน้าเขาไม่มันกาเราแย่มากนะบอกเลยนะต่อมาครับอันต่อไปต่อเลยฟุ๊กต่อเลยฟุ๊กริมฝีปากล่างครับผมโอเคนะครับเนี่ยริมฝีปากล่างครับคุณโอมครับครับมือเดียวฮะมือเดียวมือเดียวมือเดียวนั่นคอคอคอนั่นคอเฮ้ยเอาป่ะผมไหมครับผมไหมอย่าแลบลิ้นสิครับโดนลิ้นนะโอเคต่อเลยต่อเลยต่อเลยอันสุดท้ายหัวใจครับผมโอเคมันที่ปากมันติดลิ้นเลยกันจะบอกแล้วอย่าแลบลิ้นไงครับหัวใจครับหัวใจป่าอะไรเอ้าไม่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะแล้วพี่หัวใจฮะแล้วจะหัวอะไรครับหัวใจโอเคอ้าวติดเปล่าอ้าวอย่าเพิ่งเอาออกนะฮะโอเคหมดเวลาฮะหมดเวลาฮะเออครับผมอ้าวโอมเปิดตาครับโอมเปิดตานี่เห็นไหมว่าตกลงมันตกไปหลายแผ่นด้วยกันนะฮะแต่เกมยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะฮะคราวนี้เราจะให้คุณโอมเนี่ยนะฮะหยิบกระดาษที่ปะบนตัวฟลุ๊กเนี่ยออกโดยการใช้ปากครับครับโอเคฮะเหลืออันเดียวเหลืออันเดียวก็อันเดียวครับอันเดียวก็อันเดียวใช้ปากเท่านั้นห้ามใช้มือนะครับฟลุ๊กอย่างงฟลุ๊กอย่างงพร้อมนะฮะน้องอยู่พร้อมนะฮะเริ่มครับขอโทษนะครับขอบคุณครับเย้เอาล่ะต่อมาโอมมาที่วูดี้เวิลด์ด่วนไปครับพี่วูดี้ครับดาวเล่นโอ้ยเขินเลยเมื่อกี้นี้น่ารักมากเลยอ่ะนี่ตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าถึงช่วงวูดี้จัดให้แล้วนะครับเราได้มีโอกาสโพสต์ภาพให้แฟนๆพิมพ์เข้ามาว่าอยากรู้อะไรหรือว่าอยากเห็นทั้งคู่ทำอะไรนะครับวอร์ดอร์เลยจัดให้เราเลือกมาแล้ว5คำถามมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีคำถามของใครบ้างนะครับเดี๋ยวฝากเก็บแครกเกอร์ก่อนเดี๋ยวพี่จะกินต่อนะครับข้อที่1ข้อที่1ครับจาก Twitter นะครับโอมฟลุ๊ก Family นะครับบอกว่านอกจากพี่กับน้องมีคำใช้เรียกแทนกันว่าพี่กับหนูแล้วยังมีแอบเรียกกันชื่ออื่นอีกไหมคะมีเยอะครับเช่นอะไรบ้างครับโอมผมเป็นคนชอบแกล้งน้องก็เรียกน้องว่าแบบตอนนี้เป็นน้องฝนบ้างเพราะเขาชอบมากับฝนเลยเขามาฝนก็ตกน้องฝนน้องกุ๊กกูน้องแมวอันนี้จะเป็นอะไรแมวนี่เพราะอะไร
ขาเป็นคนขี้อ้อนอะไรครับผมอ้อนกับคนเลยแบบอยากกินอะไรอยากอะไรเอ้ยอ้อนแฟนๆบ้างอะไรครับผมเดี๋ยวให้ข้อมูลเข้ามาสอนอ้อนอะไรครับอ้อนอ้อนอ้อนให้ดูหน่อยซีฟลุกทำยังไงอะครับโอ้ออนดีๆหน่อยออนวีโอออนถ่ายออนอยู่ดีครับออนออนออนนู่นโอมโยงอะไรโยงครับครับครับประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อเนี่ยไม่ได้ออนอะไรมากครับผมนะแล้วฟุกเรียกโอมว่าอะไรครับก็บางครั้งก็เรียกว่าลุงบ้างอะไรเงี้ยฮะลุงครับเพราะเขานิสัยจะเหมือนลุงนิดนึงเฉมๆช้าๆเหมือนลุงอะไรเงี้ยมีอีกไหมเอามีอะไรอีกอ่ะพ่อครับเป็นพ่อมีเรียกพ่อด้วยครับผมก็เหมือนพ่อฮะเห็นแล้วนึกถึงพ่อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรก็เหมือนพ่อลูกเนาะครับผมเอาละต่อมาจาก Facebook ครับจากคุณโสดและกันอยากถามว่าเคยไปไหน2ต่อ2ไหมคะไปไหน2ต่อ2ไหมอ่ะฮะเคยไหมทำไมต้องคิดนานทำไมต้องคิดนานยังครับผมยังต่อ2ยังไม่เคยครับผมจริงเหรอใช่ครับผมส่วนใหญ่ไปก็จะมีทีมงานอย่างนี้มีจะไปมีแบบมีพี่ชายพี่เราไปด้วยพี่โน้ตพี่นิวอันนี้จะไปด้วยกันไปรับงั้นพี่ต่อหรือไม่นั่นไม่นี่งั้นพี่ถามแทนใจเขาแล้วกันพี่ว่าเขาคุณโสดละกันอยากรู้แน่นอนถ้ามีโอกาสไปไหน2ต่อ2ได้อยากไปไหนด้วยกันครับไปไหนครับเนี่ยผมอยากเข้าป่าครับพี่วูดดี้อยากพาน้องเข้าป่าแล้วฟุกล่ะครับอยากเข้าป่ากับพี่โอมไหมครับอยากเข้าครับแต่ว่าอยากเข้าไปดำน้ำใต้ทะเลดีกว่าครับผมดำน้ำใต้ทะเลใช่ผมโอมอยากไปดำน้ำใต้ทะเลด้วยไหมครับยินดีครับจะไปดำน้ำผุบปะการังครับผมก็ไปทั้งไปดำน้ำแล้วเข้าป่าด้วยกันเลยก็ได้นี่ใช่ปะล่ะไม่ติดเกาะอยู่อะไรเงี้ยนี้อยู่ลำพังเกาะนี่มีทั้งทะเลแล้วก็มีทั้งป่าครับผมนะอ้าวฟินไปแล้วนะครับคุณโสดแล้วกันต่อมากลับมาที่ Twitter บ้างนะครับคำถามนี้มาจากคุณแก้มอ้วนนะครับคุณแก้มอ้วนถามว่าอันนี้อยากรู้มากๆค่ะให้พี่โอมโชว์รูปน้องฟลุ๊กที่มีในโทรศัพท์หน่อยค่ะเห็นบอกมีแต่รูปตลกตลกไม่ยอมปล่อยให้ My Blue ได้ดูบ้างเลยมีไหมครับโอมโชว์หน่อยครับสายตาโอมยิ้มดูยาวมากเลยยาวเลยฮะเนี่ยเป็นลุงนี่แหละโอ้โหมีไหมมีครับดูนะครับเห็นไหมฮะใกล้ๆหน่อยครับโอ้อันนี้ถ่ายที่ไหนครับอันนี้ต้องอุบไว้ก่อนครับว่าถ่ายที่ไหนครับผมถ่ายที่งานนั้นเองครับผมพอดีเขาทำตลกดีครับแล้วก็เลยแอบถ่ายไว้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่โอดีฟลุ๊กเคยเห็นไหมอ่ะรูปเนี้ยไม่เคยครับไม่รู้ด้วยว่าเขาถ่ายเนี่ยยิ้มก็มีครับยิ้มก็มีฮะเนี่ยยิ้มน่ารักจังฟลุ๊กเขินเหรอครับหรือว่าอะไรครับเปล่าครับผมอายครับอายต่อมาน่ารักจังเลยอ่ะต่อมาข้อ4จาก Twitter ครับคุณแอปกุ๊กกูของพ่อหมีนะครับอยากถามพี่โอมว่าทุกครั้งที่แอบมองหน้าน้องฟลุ๊กพี่โอมคิดอะไรอยู่คะปลอหลักฐานมันมีอะถึงอยากรู้คิดอะไรแหละครับผมอย่างภาพเมื่อกี้เนี่ยให้ดูภาพหน่อยภาพเมื่อกี้เนี่ยคุณคิดอะไรอยู่ครับคุณโอมเอ๊น้องเขามองอะไรอยู่นะอะไรโอ้โหมากแล้วตอนนั้นฟุกคิดอะไรอยู่ครับเอ๊ใครแอบมองเราอยู่นะก็อยากจะรู้ว่าปกติรักคิดอะไรอยู่เวลามองน้องฟุกคะก็จริงๆเราก็คิดไปเรื่อยนะครับผมแต่ว่าบางทีก็มองว่าเอ้ยบ
างมุมก็เอ็นดูเขาอะไรของเขาเป็นคนที่แบบมีมุมที่โก๊ะๆมุมอะไรที่แบบแฟนคลับบางทีเขาไม่ได้เห็นอะไรที่แบบเขาจะเป็นคนตุ้มซ่ามอย่างที่บอกแล้วก็แบบโก๊ะๆแบบน่ารักน่าเอ็นดูอะไรครับผมใช่ฮะเอ็นดูครับเอ็นดูเอ็นดูหนูไหมนี่ฟุกยังอายอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่อายครับนี่ปกติมากครับผมอาครับอามีข้อหนึ่งข้อสุดท้ายแล้วนะครับจาก Facebook ฮะคุณมัชชิมาปฏิภาทานะครับให้น้องโอมร้องเพลงให้น้องฟลุ๊ก1เพลงวงเล็บถ้าเล่นกีตาร์ด้วยก็จะดีมากค่ะได้ไหมฮะร้องอีกแล้วอ่ะร้องอีกแล้วสำหรับคนที่ถามคำถามนี้มาเราเพิ่งร้องเพลงไปนะครับแต่เราจะทำให้คุณเพราะว่าคุณคือแฟนตัวยงของเรานะฮะครับผมขอเป็นแซมเปิลนิดหน่อยนะฮะได้ครับ5วิพอ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 ครับตาแค่ยิ้มก็พอเพียงเท่านั้นเก็บเอาตรงนี้ไว้เย้เอาแล้วครับโอเคโอเคแล้วโอเคแล้วครับผมครับโอเคแล้วคุณทีมงานได้เข้ากับกีตาร์ครับผมครับคุณมัชชิมาปฏิภาทาจะแบนเราแน่เลยอ่ะมัชชิมาอย่างอนกันเนาะพี่ว่า5วิก็พอแล้วล่ะเนาะแค่หยิบกีตาร์มาก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับก็เป็นเพลงพิเศษเมื่อกี้เพลงชื่ออะไรนะครับฟังไม่ทันเป็นแค่ยิ้มก็พอครับผมจะเป็นเพลงประจำตัวที่ผมมักจะมอบให้เขาครับผมนะครับนะฮะก็เป็นเวอร์ชันที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่คู่นี้คบกันมานะรู้มาว่าวันเกิดของโอมที่ผ่านมาเนี่ยฟลุ๊กให้แต่เค้กแต่ยังไม่ได้ให้ของขวัญเลยเนี่ยถูกไหมครับผมฟลุ๊กครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรมาให้โอมไหมครับก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆครับที่เตรียมมาให้อะไรครับมีกล่องมาให้อ่ะอุ้ยห่อด้วยนี่คือกล่องเปล่าครับผมครับแกะเลย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 แล้วครับแกะเลยครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยว้าวอะไรอ่ะโอมมันคืออะไรครับเป็นสร้อยคอครับแล้วก็ทำไมฟลุ๊กถึงเลือกซีเลือกจี้สร้อยคอเป็นของขวัญให้กับโอมอ่ะครับจริงๆรูปหมีเนี่ยก็เห็นแล้วนึกถึงเขาครับเพราะว่าเขาเป็นพ่อหมีอะไรเงี้ยคนจะคิดว่าเขาเป็นพ่อหมีอืมดูตัวใช่แล้วก็เลยเห็นแล้วก็เลยคิดถึงโอมก็เลยซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ใส่เลย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 ใส่ให้เขาหน่อยใส่ให้เขาหน่อยน่ารักจังอ่ะพอพี่รู้ความหมายพี่ก็รู้สึกโอ้ยน่ารักจังเลยปกติจะเรียกกันว่าหมีใช่ไหมพ่อหมีใช่ครับโอมชอบไหมครับโอมชอบครับผมน่ารักเนาะน่ารักครับน่ารักพื้นสัตว์เอาไอ้น้องครับเย้เออดูดีขึ้นมาเลยโอมเอาต่อผมโดนด่าเลยนะครับพี่อูดี้พี่ดูดีขึ้นกว่าเดิมอีกซึ่งดูดีอยู่แล้วครับนี่โอมครับมีอะไรอยากจะบอกฟุกไหมครับก็ถ้าบอกฟุกก็อยากจะขอขอบคุณครับช่วงเวลาที่ผ่านมาที่แบบว่าคือเราก็ร่วมงานกันมาสักพักใหญ่แล้วก็ปีกว่าที่แบบได้รู้จักกันมาก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่แบบเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมาตลอดอะไรครับทำให้เราทำงานก็มีความสุขมากเรามอบความสุขให้แฟนๆแล้วก็ทำเราก็ทำด้วยใจคือก็ขอบคุณที่เราก็ใจกันเสมออะไรครับฟุกล่ะครับมีอะไรจะบอกโอมไหมครับก็อยากจะขอบคุณเขาเหมือนกันครับผมสำหรับผ่านมาที่เป็นพี่ชายที่ดูแลอย่างดีนะครับในทุกเรื่องแล้วก็เขาเป็นคนที่มีนิสัยที่แบบห่วงใยรอบข้างเสมอแล้วก็เขาก็ดูแลเราติดกลับมาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากที่เป็นน่ารักกับเราเสมอน่ารักจังเลยนะครับ
เราอยากจะบอกโอมกับฟลุ๊กด้วยนะครับว่าเราได้มีโอกาสอ่านข้อความเยอะมากจากแฟนคลับของคุณทั้งคู่นะครับจนทำให้เรามีวันนี้ที่เราได้คุยกันในรายการ Woody From Home เพราะมวลพลังแห่งความรักที่แฟนคลับมีให้คุณทั้งคู่เยอะมากมากนะฮะเราก็ต้องขอบคุณแฟนคลับของโอมฟลุ๊กด้วยนะครับ My Blue ที่ทำให้เราได้เรา3คนได้มาเจอกันนะครับแล้วก็อยากจะบอกฟลุ๊กด้วยตั้งแต่พี่ติดตามใน Twitter พี่ก็เห็นความน่ารักของเรามากๆนะครับในหลายๆมุมก็ดีใจที่วันนี้เราได้มีโอกาสมาคุยกันแบบตัวเป็นๆจริงๆมันก็อาจจะยังไม่ได้เจอตัวเป็นๆจริงๆแต่ว่าแค่นี้พี่ก็ถือว่าก็ดีแล้วนะครับนะฮะนอกจากนั้นก็อยากจะบอกโอมนะครับว่าพอเราถ่ายเสร็จอย่าลืมไลน์หากันนะเดี๋ยวเราไปเจอกันเนาะเกือบฟึ้งแล้วครับพี่วุฒิกำลังแบบไปด้วยนะครับผมพูดเล่นพูดเล่นนี่หวังว่าสักวันเราจะได้เจอทั้งฟลุ๊กแล้วก็โอมนะครับตัวเป็นๆนะครับแน่นอนหลังจากเหตุการณ์ต่างๆนี้ผ่านไปเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ออก Woody From Home สนุกไหมครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ Woody นะครับผมครับขอขอบคุณงานทุกคนแล้วก็แฟนๆที่แบบก็อย่างที่พี่ Woody บอกว่าแฟนๆก็เอ้ยมีแบบผมแอบไปเห็นมาว่าเอ้ยเรียกร้องว่าอยากให้เราไปออกรายการพี่ Woody ก็ถือว่าวันนี้เป็นเกียรติมากที่เราได้มาออกรายการนะครับผมก็เฮ้ยก็เป็นทำเป็นความฝันแล้วเพราะผมก็ดูพี่วูดี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะพี่เพิ่งเข้ามาวงการได้แค่ประมาณปีเดียวเองโอมแล้วครับผมครับผมไงวันนี้ก็ขอบคุณครับครับก็ขอบคุณพี่วูดี้เหมือนกันนะครับที่ให้โอกาสพวกเรามาออกรายการวูดี้นะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยทำกิจกรรมแบบว่าจัดเกมให้เราได้เล่นน่ารักน่ารักสนุกสนุกแล้วก็ยังช่วยเตรียมสบายให้พี่โอมด้วยยังไงก็ขอบคุณมากๆครับนะครับเราจะเป็นแฟนคลับอุดหนุนขนมของคุณไปเรื่อยๆนะครับคุณฟลุ๊กนะฮะใครที่ยังไม่รู้ว่าจะออเดอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับทุกๆคนส่วนโอมกับฟลุ๊กนี่เป็นครั้งแรกที่เราเจอกันแต่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเราคงได้มีโอกาสเจอกันเฮฮาสนุกและร่วมงานกันอีกแน่นอนนะครับขอบคุณมากๆที่มาร่วมกันในครั้งนี้นะครับมากครับทุกคนที่ดูอยู่ครับอยากให้วูดี้คุยกับใครอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจวูดี้นะฮะเดี๋ยววูดี้จัดให้ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าเทศส่วนวันนี้เรา3คนไปแล้วล่ะครับโอมฟลุ๊กวูดี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ